กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Summoner War Sky Arena อยู่กับผมกี้นะครับแน่นอนครับว่ากลับกันมาที่ IDGL เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมจะมาทำอะไรดีผมจะมาแป๊บนึงนะขอเช็คอีเวนต์ก่อนทอดนี่ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมเล็งไม่ผิดมันน่าจะเป็นวันนี้ใช่ๆวันนี้ถอดรูนฟรีวันนี้ถอดรูนฟรีด้วยความที่ว่า ID เราเนี่ยเป็น ID ใหม่นะฮะเงินอะไรอย่างงี้ก็เลยไม่ค่อยจะมีมานาก็เลยไม่ค่อยจะมีผมก็จะไม่ยอมเสียรูนไม่ยอมถอดรูนทิ้งนะครับไม่ยอมถอดรูนทิ้งเด็ดขาดวันนี้ในเมื่อเขามีถอดรูนฟรีให้เราเราก็จะถอดรูนฟรีผมเตรียมรูนเฟทัล4ดาวเอาไว้แล้วได้มาจากการผ่านด่านถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้มาจากไฮเดนไฮเดนีรูนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะหรือไม่ก็ทาวมอร์เดซเซิร์ตนะครับผมได้มา4ดาวเราก็จะเปลี่ยนให้กับเมจิกไนท์กันนี่ตอนนี้เป็น2ดาว3ดาวอยู่เนี่ยผมเสียดายไอ้รูน3ดาวเนี่ยผมก็นี่เห็นไหมปกติมันจะใช้ประมาณ 2,500 มานาในการถอดออกแต่ว่าวันนี้เป็นวันถอดรูนฟรีครับผมก็ถอดเลยปึ๊บเราถอดออกมาเลย3 4ช่องนี่บวก9ด้วยถอดออกเราก็ใส่ที่เราเตรียมไว้เข้าไปบวก6มาแล้วใช่ป่าววะใช่1ช่อง2ช่อง attack percent นะฮะ attack percent นี่ก็เป็น attack percent เช่นกันและช่องที่3มีคีย์เลยติดมานิดหน่อยถือว่าโอเคนี่ตอนนี้นะฮะเมจิกไนท์ของผมตีแรงมากตีไปแล้ว400 600 700กว่าๆนะครับแอคแท็กเพิ่มไป700กว่าๆคีย์เลทอยู่ที่ 40% ซึ่งก็ถือว่าโอเคนะต่อไปเราจะเปลี่ยนรูนให้กับเฮลฮาวเดี๋ยวผมเล็งอะไรไว้วะอันนี้เอาออกใช่ๆรูนนี้ถอดออกใช่ปะใช่แหละถอดรูนนี้ออกเพื่อใส่อันนี้เข้าไปแล้วก็ดูเหมือนจะถอดอันนี้ออกด้วยใช่ไหมถอดดีไหมอันนั้น attack 8% attack 8% ดิฟเลือดเอาเก็บไปก่อนนี่ดีกว่านี่ก็เลือดอันล่างนี่ attack 16อันนี้ออกครับอันนี้ออกแล้วเราใส่อันนี้เข้าไปแทนนี่เรียบร้อยโอเครูนเฮลฮาวอาจจะดูง่ายๆหน่อยนะแต่ก็ถือว่าดีแหละดีพอสมควรแหละเนอะเอาล่ะเฮลฮาวผมก็ตีประมาณ600กว่าๆ600หน่อยๆเกือบๆ600โหดยอดผมทำเฮลฮาวเป็น4ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะใช้ยาวๆเลยแหละจนมันเอาเวกเนี่ยนะตอนนี้ผมได้พิกซี่ลมมาพิกซี่ลมมันได้ใส่รูนอะไรเลยพิกซี่ลมกับหมีลมโอเควันนี้นะครับเราน่าจะอุ้ยๆหมุนวิทก่อนหมุนวิทปึ๊บหมุนไปได้อะไรอ่ะได้อะไร10,000มานาแน่เลยว่ะมาทรงนี้10คิด10เอ้ยสุดยอดเรามีคริสตัลสะสม206ชิ้นแล้วนะครับ206ชิ้นดูซิว่าแพ็คเกจมันเท่าไหร่225นี่เดี๋ยวเรารอเก็บครบ225แล้วผมจะซื้อสกอร์มาเปิดนี่เพื่อหาตัวนะนั้นครับประวานไม่มีอะไรนี่วันนี้เราจะมาทำการอัปเกรดมอนกันจากมอน2ดาวให้กลายเป็น3ดาวผมขออัปเกรดวิธีการอัปมอน2ดาว3ให้เป็น3ดาวนะครับหรือว่าอัปเกรดมอนกี่ดาวก็ได้นะครับให้เป็นให้ดาวมันเพิ่มอ่ะเพิ่มดาวให้มอนนะครับก็คือเราจะต้องเลเวลมันนะครับต้องเก็บเวลให้มอนให้มันเต็มก่อนพอเต็มแม็กแล้วเนี่ยเราเอามายัดไปช่องแรกครับกดไปอันแรกปุ๊บแล้วมันจะขึ้นให้เราใส่อีก2ตัวที่เป็นระดับเดียวกันผมก็ใส่ไปอีก2ตัวที่เป็นระดับเดียวกันเห็นไหมฮะแล้วกด Evo
ตัวที่เป็นวัตถุดิบนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเลเวลเต็มนะเรากด Evo ไปปึ๊บนี่เราก็จะได้เลนโบมอน3ดาวมาเมื่อกี้มัน2ดาวตอนนี้เป็น3ดาวแล้วสมมติถ้าเป็นตัว1ดาวล่ะนี่ครับผมเอาผีน้อยไปกับน้องกบปึ๊บน่าก็ได้น้องผี2ดาวมาแล้วมันก็จะรีเลเวลให้ไปเหลือ1นะครับทุกๆดาวนะครับทุกๆ1ดาวเลเวลแม็กเลเวลจะเพิ่มขึ้น5 1ดาวเนี่ยแม็กเลเวลจะอยู่ที่15ใช่ปะใช่มั้ยใช่แหละ1ดาวแม็กเลเวลอยู่ที่25แล้ว2ดาวแม็กเลเวลจะอยู่ที่20 3ดาว25 4ดาวก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจน6ดาวทีนี้เนี่ยผมก็น่าจะต้องฟาร์มมอนอีกสักพักใหญ่ๆเลยเพื่อเอาเจ้าเนี่ยฮะเพื่อเอาลาพิสหรือว่าเมจิกไนท์เนี่ยขึ้น5ดาวตอนนี้ไม่มีตัวเล่นเนาะเราก็เล่นเมจิกไนท์ไปก่อนไหนดูสิมีอะไรอีกไหมโอ้เลเวลจะอัพแล้วนี่ครับเนี่ยตอนนี้ผมพยายามฟาร์มมาเรื่อยๆนะค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆก่อนอื่นเลยนะครับคงต้องขอบคุณนะฮะคนที่แอดเพื่อนมานะครับนี่ฮะบางคนนี่แอดมาเลยครับเลเวล40มอนนี่6ดาวเลเวล40ตันมาเลยฮะก็ขอบคุณมากครับให้ผมเอาไปใช้ผ่านด่านได้ขอบคุณนะสำหรับคนที่ยังแอดเข้ามานะครับก็จะทยอยรับแอดไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ทิ้งไปไหนนะแต่ถ้าเกิดอยากให้รับแอดเร็วๆก็คอมเมนต์เอาไว้ละกันนะฮะเดี๋ยวจะกดเข้าเกมใหม่รับแอดให้นะสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วครับแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยคลิปหน้าผมน่าจะเดินทางไปถึงไฟมอนแล้วก็น่าจะไปจบด่านบอสไฟมอนในคลิปหน้านะครับเมื่อผมจบด่านบอสของไฟมอนแล้วเนี่ยเราจะได้สกอร์แสงมืดมาใช่ไหมพอเราได้สกอร์แสงมืดมาเนี่ยผมว่าผมจะเปิดในคลิปนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันนะครับสำหรับคลิปหน้าออกกี่โมงไม่แน่ใจฮะดีไม่ดีจะออกดึกๆด้วยเพราะว่าผมจะรอตัดแต้มอารีนาพอตัดแต้มอารีนาเนี่ยผมก็น่าจะได้คริสตัลประมาณ30เม็ดซึ่งมันก็เพียงพอสำหรับการไปบวกเพิ่มคริสตัลจากของเดิมเพื่อเอาไปซื้อแพ็คเกจซื้อไอ้สกอร์ส้มอะฮะผมก็จะเปิดส้ม3ใบกับแสงมืด1ใบเป็น4ใบนั่นเองเพื่อลุ้นมอนกันคลิปหน้าก็มาดูกันว่าจะเจ๊าหรือจะเจ๊งหรือว่าจะได้ไม่ได้แต่ดูท่าทางแล้วจากสถิติที่ผ่านมาก็นะนั่นแหละวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วครับหรือเปล่าหรือมีดีไหนดูซิมีใครตีบ้านเราไหมอุ้ยตีหนูทำไมเยอะแยะเลยอ่ะเขาตีเราเพียบเลยฮะว้าใครจะไปสู้ได้วะโอ้ยอันนี้น่าลองนี้น่าเสี่ยงไหนขอลองสินี่เซตนี้เลยผมยังไม่ได้ใส่รูนให้กาลูด้าเลยนะมันหารูนดีๆไม่ได้อะครับก็เลยดองเอาไว้ก่อนปึ๊บกัดมันลูกปั๊บนะอยู่ก่อนนี่สตันหนึ่งทีคิสองคันเดี๋ยวหากูจะตายแล้วเอาขออีกทียิงปังปังปังตายไปย้าเดี๋ยวหาตายน้อยตายแน่นอนไม่ต้องห่วงชึบตีไปครับตอนนี้เมจิกไนท์ผมตีแรงมากอุ้ยแต่เสาเขาโหดเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันถึกจังอะเมจิกไนท์ฝั่งนั้นถึกมากเลยครับเล่นสายเลือดเหรอนี่ฮะ 1,800 โดนไป 1,800 ยังไม่สะดุ้งเลยอ่ะโอ้โหแต่เนี่ยน่าจะตายไม่ตายเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันลื่นบ้านนี้เสายิงอีกโอ้ตึ้มๆๆนิดนึงว่ะโอ้แพ้โชว์เฉยเลยฮะโดนเมจิกไนท์เขาเล่นสายเนี่ยสายเลือดอ่ะโอ้โห
แย่จริงแย่จริงขออีกสักหลังแล้วกันหลังนี้น่าจะไม่ลื่นนะน่าจะฆ่าได้สบาย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 โอเคเรียบร้อยผมจะให้ดูด่านที่ผมใช้ฟาร์มอยู่ณปัจจุบันนี้นะนี่ผมมาฟาร์มด่านทะเลทรายทะเลทรายที่3นะครับเพราะว่าด่านนี้เนี่ยมอนค่อนข้างอ่อนนะครับค่อนข้างอ่อนเราน่าจะฟาร์มได้สบายๆด้วยความที่ว่าเมจิกไนท์ของเราเนี่ยเป็นธาตุน้ำแล้วมอนฝั่งนั้นเนี่ยมีธาตุไฟทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็เป็นไอผีทะเลทรายง่อยๆ3ตัวเองก็นี่ฮะฟาร์มสบายออโต้ไปเลยลองออโต้ไปเลยปึ๊บถึงเปลี่ยนรูนเซตใหม่มาดูซิจะเร็วขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่ตั้มมึงตายหมดสุดยอดโอเคเห็นไหมครับ39วินาทีเท่านั้นเองก็ถือว่าคุ้มค่านะจบจากนี่ไปนะครับผมว่าผมจะทำการอู้มีนี้เหลือฮะมีกอรี่พอยต์เหลือพอกอรี่พอยต์เหลือเนี่ยผมก็จะเห็นไหมครับอันนี้ผมซื้อไปแล้วแซงชูรี่แซงถ้ำไม่ใช่แซงชูรี่แซงถ้ำกับเฮดนี่ผมซื้อเฮดมาก่อนวางไหนดีวางนี้ดีกว่าเนอะวางไม่ได้โจ้นี่เราได้เห็ดมาแล้ว1อันจะเห็นว่าผมอัพเสาเลเซอร์เนี่ยมา5อันเลยนะครับเพื่อเป็นการกันบ้านที่ดุดันรู้สึกบ้านลื่นบ่อยเหลือเกินแล้วก็กันบ้านกันหน่อยวันนี้เป็นเย็นวันศุกร์แล้วเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเย็นวันเสาร์ดิวันนี้วันเสาร์แล้วลืมคืนละวันเย็นวันเสาร์แล้วเพราะฉะนั้นผมจะกันบ้านแบบเต็มพิกัดเลยนะครับถ้าเกิดใครมาเปิดเจอตัว GL เนี่ยอย่าตีหนูเลยนะหนูอยากได้แต้มอารีน่านะอย่าตีหนูนะเนี่ยโอเคทำอะไรต่อดีอ่ะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับคลิปนี้แต่ว่านี่ผม GL นะครับสามารถไต่หอได้แล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะผมจะเริ่มไต่หอตอนพร้อมๆกับคลิปหน้าเลยแล้วกันคลิปหน้าอาจจะเริ่มไต่หอแล้วนะฮะแต่ก็คงไปได้ไม่ไกลหรอกก็มาไต่สนุกๆเฉยๆไต่แบบไม่มีอะไรทำนะฮะแน่นอนครับตามธรรมเนียมเรานะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะครับผมรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปฮะสำหรับคนที่ติดตามชมอยู่นะครับติดตามรับชมรับฟังอยู่ก็ขอบคุณมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์การกดซับการกดคอมเมนต์อะไรนะครับมันเป็นกำลังใจให้กับผมนี่เป็นอย่างดีเลยขอบคุณมากๆเลยครับที่ติดตามกันฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันฮะบ๊ายบาย